ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพามาช้อนปลากัดแก้มแดงนะฮะแหล่งอำเภอแกลงแหล่งนี้นะฮะอยู่บ้านพงสวัยนะฮะเป็นแหล่งหลังสวนพฤกษศาสตร์นะฮะสวนพฤกษศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ำนะครับสวัสดีครับผมวันนี้พามาเพื่อนๆมาช้อนแหล่งธรรมชาติครับอันนี้แหล่งธรรมชาติครับครับสวัสดีครับผมพี่เลิศฮะสอทอเก่งครับครับชัดครับครับพี่ชัดเบต้านะครับยังมีแนะนำแหล่งด้วยแหล่งบอกเขาด้วยเนี่ยที่นี่แหล่งไหนฮะพี่ชัดมันเป็นส่วนหนึ่งของบึงสำนักใหญ่หรือหนองจำลุงนะครับอยู่ติดกับสวนพฤกษศาสตร์ระยองนะครับครับก็เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับบึงก็ประมาณ 3,000 กว่าไร่แต่เดี๋ยวเราลงช้อนกันนะครับว่าจะได้สวยขนาดไหนยังไม่เห็นเพราะมันมาหน้าแล้งแล้วเนาะถ้าหน้าฝนจะได้ตัวใหญ่น่าจะได้ตัวใหญ่แต่วันนี้ไม่คาดหวังตัวใหญ่แต่ตัวเล็กก็มีแน่นอนเพราะว่าน้ำมันลดแล้วเดี๋ยวลองลงมือเลยครับลองดูว่าจะมีมากน้อยอันนี้เพื่อนไปช้อนตัวอย่างนะครับนั่นพี่บันเทิงเขาเจ้าของแหล่งนี้เขาศึกษาครับผมตามมาเลยครับเป็นไงพี่ได้ป่ะตัวเมียลูกมันปลาจะลูกอ่ะดิได้แล้วผลงานได้สวยอยู่ตัวเมียตัวผู้ตัวมีผลงานสวัสดีครับได้ผลงานแล้วครับแหล่งธรรมชาติครับวันนี้สวยสีลองดูชัดๆเลยพี่ไม่รู้จะได้ครับไม่ผิดหวังครับวันนี้แหล่งธรรมชาติครับปลาธรรมชาติปลารุ่นๆครับครับปลาเป็นปลาปีนี้ไม่ใช่ปลาข้างปีมันน่าจะเพิ่งโตอ่ะสวยครับแหล่งธรรมชาติปลาประมาณสัก3เดือนน่าจะได้นะกระดง3เดือนสีสันใช้ได้สีสันคล้ายกับตัวในคลิปที่ผมมาให้พี่อ่ะต้องพี่บันเทิงครับพี่บันเทิงก็มืออาชีพคนนี้เจ้าของแหล่งครับบันเทิงตะแกรงตะแกรงอะไรเนี่ยธรรมชาติครับธรรมชาติจะมีทุกอย่างได้ตัวเมียครับพี่เมียหนึ่งตัวสวยสวยเก็บเอาไว้ทำสายได้เมียปะตัวเมียตัวลูกตัวเมียเยอะครับอย่างนี้วันตัวเมียเยอะครับลองดูครับตัวเมียเดี๋ยวยังไม่เจอตัวผู้งามๆครับแหล่งนี้หางโพครับแหล่งนี้หางโพแน่นอนธรรมชาติครบตัวก็โอเคแล้วคือว่าเป็นแหล่งน้ำมันน้ำยังดีอยู่เปิดหลายลังครับลากันยาวเลยเนี่ยยังตะกี้นี่เหมาะเลยนะลากหลายลังมึงตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆแบบนี้แหละมึงกี้นี่แหละขายป่ะสองตัวได้ครับลูกครับอันนี้ครับสอทอได้ครับสอทอพอมีฝีมือครับสอทอเก่งครับพอมีฝีมือครับอันนี้ลูกครับสอทอก็ชอบรังแกเด็กพอมีตัวครับมันมีตัวเล็กมันต้องมีตัวใหญ่
เต็มปลาเด็กตัวใหญ่เต็มแหล่งนี้มีปลาครับปิงไม่มีแหล่งนี้ช้อนสบายใจครับปิงไม่มีตัวผู้ได้ตัวผู้สวยอยู่นะพี่ตัวนี้ตัวผู้สวยอยู่นี่ดูครับนี่ตัวผู้แน่นอนครับหางแดงเลยครับนี่อยู่น้ำไม่ลึกครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับช้อนทีละสามตัวเลยครับนี่ครับนี่ครับอยู่น้ำตื้นๆเองครับนี่นี่ตัวผู้ครับนี่ตัวเมียเขาจับคู่กันตัวเมียก็ไม่ใหญ่เท่าไรครับนะพี่นะตัวผู้แน่นอนตัวนี้หางแดงก็อยู่น้ำไม่ลึกน้ำตรงนี้เองตื้นๆหางแดงและหางโพด้วยฮะอนาคตอาจจะโพตรงนี้อันนี้ลูกตัวเมียครับจับคู่เขาจับคู่กันไม่ใหญ่อ่ะตัวเมียจะเล็กกว่าเยอะนี่น้ำตื้นตรงนี้เองเพื่อนได้ตรงนี้เองนั่นเนี่ยโอ้โหนี่นะครับได้มาแล้วครับกับออฟประกาศนะฮะจ้วงมาทีเดียวเล่นไป 4-5 ตัวเลยครับบอกดูน้ำตื้นแต่เราไปหานี่นะครับผลงานจากออฟประกาศนะครับไปเลยนะได้เกินกว่าขาเอาอีกแล้วครับวันนี้มือดีฮะเอาล่วงไปแล้วอยู่นั่นตื้นเองนะนะก็เราไปลุยตรงโน้นไม่มีมาตัดตรงตื้นนี้ลุยหวังเพื่อจะได้ตัวใหญ่ได้การทันลูกมันครับไม่เอาครับครับเพื่อการอนุรักษ์นะฮะปลาเล็กปลาน้อยนี่เราควรปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับแค่ตัวใหญ่เป็นการอนุรักษ์ไว้นะฮะนะครับอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาตัวเล็กครับเล็กๆนี่เราไม่เอาปล่อยให้มันโตก่อนครับครับค่อยมาเก็บตัวใหญ่รอบนึงตอนนี้ออฟประกาศจ้วงอย่างเดียวเลยครับอยู่ตามโคนต้นไม้ครับอยู่น้ำตื้นๆนะเราพิงเล่นนะเล่นลูกแข็งให้ดูเกิดขาวิธีการดูแหล่งนะฮะในส่วนของการดูแหล่งประกาศเอาได้อีกแล้วครับน่าจะตัวผู้แต่ตัวมันยังเล็กเครื่องมันขยายแหล่งที่ปลากัดชอบอยู่นะฮะเป็นแหล่งน้ำเก่านะฮะไม่ลึกมากนะครับหลายคนสงสัยน้ำเก่าเป็นยังไงนี่นะครับลักษณะน้ำเก่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะฮะน้ำเก่าๆจะเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจการช้อนปลากัดนะครับวิธีการดูก็อย่างที่บอกนะฮะต้องเป็นแหล่งน้ำเก่าๆน้ำค้างปีแบบนี้นะครับแล้วในส่วนของปลากัดเนี่ยจะอยู่น้ำไม่ลึกมากนะครับชอบอยู่น้ำระดับไม่เกินเข่านะฮะหรือ30เซนกรรมวิธีการช้อนนะฮะส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้บุ้งกี่นะฮะลักษณะบุ้งกี่นะครับกรรมวิธีการช้อนโดยการใช้เท้าย่ำนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวออฟจะทำให้ดูนะครับนี่ครับลักษณะใช้เท้าย่ำอย่างนี้นะครับนี่ครับได้เลยฮะนี่ครับลักษณะการช้อนนะฮะเพื่อนๆที่สนใจการช้อนปลากัดนะครับสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับการย่ำนะฮะย่ำแล้วลากเข้าหาตัวนะครับสำหรับพื้นที่กว้างๆนะฮะ
เข้าเป็นตะลิงให้ลากเข้าตะลิงนะฮะให้ลากเข้าตะลิงวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่บุญเลิศวันนี้ก็อากาศร้อนมากนะครับวันนี้แต่ตอนนี้ก็ได้เยอะแล้วครับได้มาเกือบ20ตัวแล้วแต่ไม่รู้จะสวยไหมเดี๋ยวต้องรอฟอร์มสักระยะหนึ่งครับเรายังคงลุยกันต่อนะครับตอนนี้เวลา 11:30 นแล้วนะครับพวกเราก็ยังทำการซ้อนกันอยู่วันนี้ตั้งไว้กี่แหล่งครับก็วันนี้กะมาที่นี่นะฮะแหล่งนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีโปรแกรมจะไปเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์อีกหนึ่งที่นะครับก็ไปทางนี้ไหมไปทางบ้านผมก่อนกันได้ว่าผมมีแหล่งอยู่ได้ที่ผมเคยเอารูปลงให้ดูแหล่งนั้นเนื้อเนียนสวยๆครับผลงานแหล่งแรกนะครับที่ช้อนในวันนี้นะครับประมาณกี่ตัวครับเนี่ยไอ้ลูกหางโคกันน่ะเอาก็แบ่งไปนั่นอยู่ในช้างนั่นพี่บุญเลิศจะแบ่งไปเอาพอกินไรเด็ดกินลูกน้ำได้แล้วนะแหล่งแรกนะฮะประมาณการน่าจะได้อยู่ประมาณ30ตัวนะครับฝีมือจากทีมงานนะฮะสอทอเก่งพี่บูนนะฮะพี่บุญเลิศออฟนะฮะเทดูได้เนี่ยเอาเรียกนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันอีกหนึ่งแหล่งนะฮะออกสำรวจนะครับเป็นแหล่งแก้มแดงของระยองนะฮะวันนี้มาสำรวจพื้นที่แถวพงสวัยอำเภอแกลงนะฮะพงสวัยอำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นแหล่งสวนพฤกษศาสตร์นะฮะพื้นที่ชุ่มน้ำนะฮะวันนี้ได้เจ้าของพื้นที่นะฮะสองท่านคือพี่บูนนะฮะกับอ๊อฟปากัดนะครับเป็นไกด์นำทางนะฮะสำหรับการมาหาแหล่งช้อนปากัดนะครับเป็นแก้มแดงนะฮะพื้นที่ของจังหวัดระยองนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแก้มแดงนะฮะเขตพื้นที่บ้านค่ายนะฮะอำเภอแกลงวังจันทร์หรือมาบตาพุดนะฮะส่วนใหญ่ที่เคยออกตามหากันจะเป็นแก้มแดงทั้งหมดนะครับส่วนจะสวยมากสวยน้อยนะฮะขึ้นอยู่กับความดั้งเดิมนะฮะความดั้งเดิมความดิบๆของแต่ละพื้นที่นะครับติดตามกันได้นะครับ